คุณแม่จะมาชวนคุณได้ทำสิ่งดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มค่ะเราได้ทบทวนอดีตที่ผ่านมาอย่างคนที่เห็นคุณค่าว่าเราผ่านไม่ได้อย่างมีสติปัญญาปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิตและเรามีปัจจุบันขณะ ที่เป็นนักลงทุนในกฎแห่งการกระทำที่สุจริตงดงามเพื่ออนาคตเรามีความงอกงามและมีชีวิตที่จะ,ะเผชิญกับความยุ่งยากได้อย่างอาจหารโดยธรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตปีใหม่นี้คุณจะเป็นนักสู้ที่สู้ด้วยหัวใจของคุณที่ตั้งใจมั่นยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จโดยเริ่มต้นมาชวนกัน เตรียมจิตของเราในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดอะไรก็คมขึ้นพูดอะไรก็สักดิ์สิทธิ์ขึ้นชีวิตดีๆอย่างนี้ต้องมาจากความคิดที่ถูกต้องก่อนค่ะปีชั่วที่จะถึงนี้ใครจะปีชงไม่ปีชงก็ช่างค่ะเราใช้ชีวิตอย่างไม่ชั่วและสามารถ รู้ตื่นเบิกบานในทุกการแก้สถานการณ์นะคะสวนมว์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มที่เสถียรธรรมสถานชีวิตของคุณจะเหนือความชอบชังและเห็นว่าคุณก้าวแรกอย่างคนที่มั่นใจในตัวเองความสำเร็จอยู่ที่ใจของคุณที่อยู่เหนือความชอบชังนี่เองค่ะธรรมส,สวัสดีนะคะ